สิ่งที่อุทิศให้นั้นจริงๆแล้วเขาเรียกว่ารัศมีบุญไม่ใช่ตัวบุญโดยตรงอุปมาตัวบุญเหมือนกับเราจุดเทียนอยู่แล้วอนุญาตให้คนอื่นเขาเอาเทียนมาจุดต่อเทียนของเราก็ไม่ได้ดับยังสว่างเท่าเดิมไม่ได้น้อยลงฉันใดก็ฉันนั้นของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารที่20มีนาคมนะคะ2567นะคะเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะคะนุ่นๆนี่ๆนั่นๆนะคะพอดีมีธุระต้องออกไปข้างนอกด้วยนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะยุ่งๆหน่อยในการทำคลิปอาจจะทำตรงวันบ้างไม่ตรงวันบ้างนะคะน้องพอดีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบต้องทำด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆเข้าสู่ช่องของเราแล้วก็ให้กำลังใจท่านเก่าๆที่อยู่คู่กันมานานนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นพี่หลายท่านเขียนมาเล่าสู่กันฟังว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมีพี่ท่านใหม่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เห็นญาติธรรมใหม่สองสามคนนะคะที่เอามาที่มาเขียนนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็ของเราก็จะเป็นการเรื่องเล่าเรื่องทั่วไปของคนที่ปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติธรรมมานานกี่ปีแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างในการปฏิบัติเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละเมื่อวานนะคะไปดูข่าวอยู่ช่องหนึ่งเขาบอกว่าปีนี้ค่ะ2567เนี่ยให้ระวังโรคระบาดที่เกี่ยวกับเด็กนะคะน่าจะเป็นโรคหัดหรืออะไรเงี้ยตอนนี้มันระบาดที่ญี่ปุ่นเขาบอกนะคะเราก็เลยว่าแสดงว่ามันมีโรคใหม่ๆเข้ามานะคะเชื้อโรคเยอะมากเลยในอากาศเรานะคะในอากาศในโลกของเราเชื้อโรคแบบเยอะมากๆฉะนั้นเนี่ยมันรอแค่อุณหภูมิที่เหมาะสมอากาศที่มันเหมาะสมที่จะให้มันเจริญเติบโตนะคะไวรัสล่องลอยในอากาศเยอะมากเลยอันเนี้ยจากสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นก็มีจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปพวกดินน้ำอากาศดินน้ำลมฝนมันเปลี่ยนไปนะคะมันทำให้สิ่งต่างๆที่มันมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยกลับฟื้นคืนมาแต่ก่อนอาจจะหลับอยู่อะไรเงี้ยนะคะหลับอยู่ยังแบบไม่เจออะไรที่มันเหมาะสมในการเจริญเติบโตของมันนะคะเนี่ยแหละค่ะนั่นก็เลยจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเขาบอกนะคะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนถ้าเหมือนเอาเบสิกง่ายๆเลยแต่ก่อนเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเนาะแต่เมื่อหลายปีเข้าหลายปีเข้าเนี่ยเริ่มรุนแรงมากขึ้นระบบทางเดินหายใจของคนที่อยู่ในเมืองก็เริ่มมีปัญหาเยอะมากขึ้นหรือแม้แต่เมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเนี่ยฝุ่นควันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยทางเดินหายใจอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยไม่นับรวมกับสิ่งอื่นๆที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความเครียดอะไรเงี้ยนะฮะที่มันบีบคั้นมนุษย์เราให้อยู่ยากมากขึ้นสิ่งที่อันตรายก็คือเวลาอยู่แล้วแบบโดนทางด้านจิตใจโดนบีบคั้นมากเกินไปนะคะมันทำให้คนเราอยู่ยากแล้วก็แบบไม่ค่อยแบบเกิดความรุนแรงเกิดความเกรี้ยวกราดอะไรเงี้ยนะคะอารมณ์นะคะบางทีก็ทำร้ายผู้อื่นบางทีก็ทำร้ายตนเองนะคะมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยคือใครที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันก็เลยดีใจด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านก็สามารถส่งต่อถึงลูกถึงหลานแล้วนะคะในการอบรมพวกเขาเพราะว่าเราก็เนาะแก่ขึ้นแก่ไปแล้วก็ลาโลกไปนะคะเนี่ยลูกหลานเราที่เขาจะอยู่ต่อไปนี่แหละจะได้อยู่ยังไงให้มีสติอยู่ยังไงได้มีปัญญาในการใช้ชีวิตให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะคะเนาะ
ก็ให้กำลังใจนะคะกำลังใจเมื่อเช้าไปตามฟังหลวงตามานะคะหลวงตาไปที่ขอนแก่นเนาะคนเยอะมากเลยไปที่มอขอนแก่นนะคะก็ไปตามดูนะคะหลวงตาก็พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละเรื่องการสวดมนต์ภาวนานะคะหลวงตาพูดว่าการเรียนทางธรรมเนี่ยก็เหมือนทางโลกเรานั่นแหละต้องใช้ความตั้งใจต้องใช้ความตั้งใจความเพียรในการปฏิบัติเพื่อให้รับรู้เข้าใจเข้าถึงนะฮะถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจนะคะเราก็จะขี้เกียจเราก็จะแค่ทำบางๆเบาๆทำสวดมนต์บ้างทำบุญทำทานบ้างตามวาระเวลาโอกาสของเราไปเรื่อยๆนะบางทีมันก็บางทีถึงมีเวลาบางทีก็ไม่ทำเพราะว่ามันจะไปติดเรื่องทางโลกก็จะไปสนุกสนานเฮฮาเรื่องทางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปติดนั่นติดนี่ติดโน้นเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่มอมเมากันสนุกสนานมากเลยว่าจะเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีหรือเรื่องสื่อโซเชียลหรือเรื่องสังคมเรื่องอะไรนะคะเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับน้องเนาะน้องก็บอกว่ายายเนี่ยหนูว่างงมากเลยในการใช้ชีวิตของคนนะปัจจุบันอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าอะไรหรอเขาบอกว่าเนี่ยคนทุกวันเนี้ยเริ่มด้วยความที่เสื่อมศีลธรรมนะคะอีกมุมนึงเดี๋ยวจับมาเล่าอีกมุมนึงเลยกันด้วยความที่คนไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถึงเชื่อก็บางเบาเขาบอกว่าคนเนี่ยทำผิดศีลกันเยอะมากเลยนะยายยิ่งเป็นเรื่องกาเมอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยว่าไม่รู้สิเราไม่ได้อยู่ในสังคมการทำงานเราสังคมในการทำงานเป็นระบบออฟฟิศหรือว่าผู้คนเยอะๆเราก็เลยไม่ค่อยมองเห็นด้านจุดนี้น้องบอกว่าเนี่ยตรงนี้หนูทำงานอยู่นะยายโอ้ยไม่รู้ละลูกใครผัวใครเมียใครเขาทำไมสนุกสนานกันจังเลยเรื่องกิเลสด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันอะไรเงี้ยบอกว่ามันก็ยากนะแกคนมันไม่เห็นน่ะแล้วเหมือนไม่เห็นไม่รู้นะคะว่ากรรมมันเป็นตัวยังไงคือมันไม่ได้มีรูปธรรมนะว่ากรรมหน้าตาเป็นแบบนี้นะหรือว่าบุญหน้าตาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้องบอกว่าเนี่ยหนูสังเกตเห็นนะที่ทำงานหนูนะโอ้ยเขาแบบสนุกสนานกันเลยมากกันมากเลยยายเรื่องด้านการเมย์อย่างเงี้ยคือต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนโสดๆอะไรเงี้ยบอกว่าเออนี่แหละแกมันพูดยากเราก็ได้แค่ดูบางทีอะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราสัมผัสได้เนี่ยเราก็ได้แค่ดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีอะไรนะบางทีเรื่องยิ่งเรื่องไม่ดีเนี่ยเรารู้ว่าเขาทำผิดเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าห้ามทำแบบนี้นะมันบาปมันผิดนะเดี๋ยวมันจะถ้าทำไม่ดีต่อไปมันอาจจะแบบส่งผลได้ไวขึ้นหรือว่าทำให้เราลาโลกไปแล้วไปติดอยู่อีกภูมินึงนะหรือว่าตกนรกนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยบอกน้องว่าคุยกับน้องว่าแกอย่างนี้แหละคนยุคเนี้ยมันมีอะไรที่เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นกลางๆแล้วก็เห็นด้านไม่ดีเลยนะคะด้านดีก็มีด้านกลางๆก็มีด้านไม่ดีเลยก็มีอะไรเงี้ยมันเห็นชัดเจนมากเลยในยุคนี้ก็เรียกว่าเนี่ยเรานะเราสวดมนต์เราปฏิบัติธรรมมาเนี่ย5-7ปีเนี่ยเรายิ่งเรามาสัมผัสได้นะแกมันยิ่งน่ากลัวมากๆเลยเราจะเกิดความหวาดหวั่นนะคะเกิดความหวาดหวั่นในบาปในกรรมเพราะเรายิ่งเราเห็นโลกวิญญาณนะคะถ้าไม่เห็นเนี่ยยังพอรู้สึกว่าเอ๊ะจริงไหมใช่ไหมเวลาเราสวดมนต์เทพเทวดามาจริงไหมอะไรเงี้ยนะมีโลกวิญญาณจริงไหมว่าเนี่ยโลกวิญญาณได้บุญจริงไหมแต่เมื่อเราเห็นอะเราแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องโลกวิญญาณและทีเนี้ยเรารวมไปหมดเลยว่าเฮ้ยบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงนี่หว่านี่ไงโลกวิญญาณที่เขาได้บุญนี่ไงโลกวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานที่เราสวดมนต์แล้วเขามาน้อมรับบุญแล้วบางทีเขาสื่ออารมณ์ให้เราอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็เลยครอบคลุมไปในทุกสิ่งทุกอย่างครอบคลุมไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องทั้งบุญเรื่องทั้งกรรมมาแหละนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องอ่ะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบเนี้ยยายสังคมที่หนูอยู่หนูเห็นแบบเนี้ยหนูก็เลยยิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยเอ๊ะไม่สงสารลูกเต้าภรรยาผัวเมียอยู่ที่บ้านเลยเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเป็นนะคะผู้หญิงก็เป็นอะไรนะคะน้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออนี่แหละแกเนาะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราก็ได้แค่ดูบางทีนะคะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้อะไรเงี้ยนะคะนี่แหละเนาะเป็นแบบนี้แล้วค่ะยุคนี้ยิ่งเจริญ
การติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นถ้าเราพร้อมที่จะเป็นเหยื่อนะคะเราก็เป็นเหยื่อตลอดไปแต่ถ้าเรามีสติในการใช้ชีวิตฉันจะไม่เป็นเหยื่อของใครเนี่ยเราก็แบบดำรงชีวิตเราไปจนถึงปลายทางของเราแบบอยู่รอดปลอดภัยนะคะเนาะยังว่าล่ะค่ะเนาะคะกรรมเขาจะบอกว่าถ้าเราไปบอกเขาย้อนหน้าตากรรมเป็นยังไงเหรอแล้วต้นนิ้วเป็นยังไงเหรอหรือว่าตกนรกนะสถานที่ของนรกเป็นยังไงเหรอเนี่ยนะคะจริงๆอ่ะอยากไปดูอยากไปเห็นอยากรู้ว่าสวรรค์เป็นลักษณะยังไงนรกเป็นยังไงจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่เนี่ยแค่เห็นโลกวิญญาณก็รู้แล้วว่าอ๋อมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดนะคะด้านมืดก็ทนทุกข์ทรมานก็มารอรับบุญรับอะไรจากเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยที่ทำบุญกุศลแผ่ให้เขาเนี่ยนะคะนั่นแหละเนาะหลวงตาพูดเมื่อเช้านะคะว่าเมื่อวานนะคะหลวงตาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคารวะเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยเยอะกว่าพระอีกเพราะว่าคารวะมีเยอะกว่าที่ปฏิบัติธรรมท่านที่บวชเป็นพระเนี่ยเทียบแล้วก็น้อยกว่าคารวะเยอะมากเลยถ้าใครไม่เคยไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปตามฟังนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดอยู่คลิปนึงท่านบอกว่าคนที่บรรลุธรรมที่ท่านไปเจอที่บนชั้นนิพพานเนี่ยเยอะท่านเลยว่าเอ้าคนที่เขาเป็นคารวะเขาไปเหมือนถ้าเป็นเราก็จะงงว่าเข้าไปปฏิบัติธรรมกันตอนไหนทำไมคนที่เป็นคารวะถึงสามารถบรรลุธรรมมาอยู่ข้างบนนี้ได้เยอะจังเลยถ้าเราเป็นพระแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะเป็นยังไงวะหรือว่าเราเป็นอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยเป็นชีเป็นภิกษุณีเป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะอยู่ในแบบยูนิฟอร์มเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยคงจะแบบเหมือนรู้สึกสู้คารวะไม่ได้นะฮะหลวงตาก็บอกว่าเขาไม่บอกเราหรอกว่าใครปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะฮะเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆพิจารณาพิสูจน์ทดสอบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะหลวงตาบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านสอนเราท่านก็บอกเราได้เฉยๆท่านบอกว่าให้ไปภาวนานะให้สวดมนต์นะให้ทำแบบนั้นแบบนี้นะและทีเนี้ยถ้าเราไม่ทำก็คือจบอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราทำเนี่ยเรายังสามารถไปถามท่านต่อว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเจออารมณ์แบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเนี่ยเราจะต้องวางจิตยังไงหรือไปต่อยังไงทำยังไงถึงจะไปต่อได้อะไรเงี้ยนะหลวงตาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแบบนี้แหละแค่บอกแล้วผลที่จะเกิดขึ้นนะก็คือเราแหละว่าจะทำให้ผลมันเกิดขึ้นหรือว่าพูดท่านพูดจบก็คือวางไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะการปฏิบัติจะต้องลงมือทำลงมือทำแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเราก็เลยปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสอนหลวงตาบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอย่างนั้นท่านจะเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยทำไมนะคะเพราะว่าท่านอยากไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนท่านมาเนี่ยเป็นจริงยังไงเข้าใจเข้าถึงจะทำยังไงเลยนะท่านก็ไปปฏิบัติใช้ความเพียรความตั้งมั่นแล้วก็ค่อยๆเห็นไปรู้ไปรับรู้ไปเมื่อท่านรู้ท่านก็มาบอกต่อเราเพื่อปฏิบัติตามนิดๆเรื่อยๆไปแล้วเริ่มรู้นิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จะมาบอกผู้อื่นต่อถ้าใครที่สนใจใครที่มีความตั้งมั่นจริงจังจริงใจในการทำอยากประสบผลสำเร็จอยากรู้อยากเห็นน่ะเราก็จะมาเพียรทำเอาเมื่อเรารู้เราก็จะไปบอกต่อคนอื่นต่อๆไปนะฮะถามว่าถ้าเทียบแล้วดิฉันว่าคนที่สนใจก็น่าจะน้อยหรือบางทีสนใจเยอะอยู่แต่ทำไม่ได้ก็เราก็ทิ้งไปเพราะว่าไม่ได้แบบมันไม่ได้มีความแบบตั้งใจอะค่ะความตั้งใจมันได้เฉพาะช่วงแรกๆหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความท้อแท้ขี้เกียจไม่สนุกการสวดมนต์บางคนจะว่ามันไม่สนุกนะคะคุณน่ามันจะทำได้ตลอดอิริยาบถได้ยังไงมันอยากทำเพราะว่าอันนี้จากความรู้สึกของผู้พูด1มันเป็นบุญ2อยากรู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเราจะทำได้แบบท่านไหมมันเป็นความท้าทายอะค่ะยิ่งแบบเป็นคารวะเนี่ยความรู้สึกว่ามันโดนกระหน่ำทางด้านอารมณ์เนี่ยมันเยอะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นคนปกติมีลูกมีผัวมีเมียเนี่ยฉันทำงานด้วยฉันโดนกระทบจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ฉันต้องคิดว่าฉันต้องรับผิดชอบเป็นภาระอยู่เนี่ยฉันจะสามารถปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงเข้าใจในด้านอารมณ์หรือในสัมผัสต่างๆเหมือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนได้ไหมมันเป็นความรู้สึกท้าทายของจิตนะฮะว่าภาระทางโลกก็มีความรู้สึกว่ามันหลากหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแล้วทางธรรมที่เราอยากเดินล่ะเราจะสามารถทำได้ไหมถ้าเราจะไปรอว่าให้ฉันเกิดมาชาติพบใหม่แล้วฉันอยู่ในเพศแบบที่มาปฏิบัติเลยเนี่ย
ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์ที่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกแหละว่าชาติพบหน้าเราจะไปอยู่ในภูมิใดเราไปเกิดในลักษณะแบบไหนเราได้เป็นเกิดมาเพื่อตั้งมั่นในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไหมหรือว่าเรายังเวียนอยู่ในลักษณะของทางโลกเกิดแก่เจ็บตายเรียนหนังสือแต่งงานมีครอบครัวแก่ไปตายไปแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าชาติเนี้ยไม่ทำจิตด้วยความที่มันติดอยู่กับทางโลกนะมันก็จะวนอยู่ในทางโลกนะคะอันเนี้ยในความรู้สึกของผู้พูดนะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือคนที่มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเราจะสามารถทำได้ไหมแล้วเราจะสามารถเข้าถึงในแบบที่ท่านพูดได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันเป็นความท้าทายของจิตนะฮะการปฏิบัติธรรมเป็นการอะไรที่แบบฝึกจิตมากๆเลยค่ะฝึกจิตแล้วก็บังคับจิตมากๆเลยให้มันทำในสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าด้วยความที่ในความเชื่อเราว่ามันเวียนว่ายตายเกิดมาหลายร้อยพบพันชาติมันเวียนอยู่ทางโลกอะค่ะมันก็เลยชอบอะไรที่เป็นทางโลกมันกิเลสต่างๆเนี่ยมันชอบมากเลยนะฮะยิ่งเป็นเรื่องรักใคร่เรื่องที่ทำให้ใจมันบูบูบูบ้าบ้าเนี่ยมีความสุขเนี่ยมีความเลิ้งมีความหลงอะไรเงี้ยด้านความรักด้านกามเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะมันจะชอบมากเลยนะฮะมนุษย์นะฮะเพราะว่ามันเวียนอย่างเงี้ยมันหลายร้อยพันชาติละนะฮะมันจะชอบเรื่องแบบนี้มากเลยฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมนะเราบังคับให้มันอยู่ในคุณความดีอะค่ะอะไรที่ไม่ดีเราพยายามบังคับไม่ให้มันทำให้มันห่างออกให้มันห่างออกให้มันไม่คิดถึงเรื่องนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบกดดันตัวเองมากเลยกดดันจิตใจมากเลยช่วงแรกๆนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังเนาะเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องมาสังเกตดูว่าเฮ้ยจิตฉันเปลี่ยนไปยังไงวะมันดีขึ้นแบบไหนมันวางอารมณ์ได้แบบใดฉันวางเรื่องทางโลกได้มากน้อยขนาดไหนเวลามีเรื่องเข้าไม่ดีเข้ามากระทบเนี่ยฉันเบนกระแสได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคต่อค่ะพอดีตะกี้เนี่ยตัดคลิปเพราะว่าพอดีมีธุระที่จะต้องสื่อสารกับแฟนนะคะโอเคเนาะก็แบบนี้ละค่ะก็คือหลายคนที่เข้ามาเจอกันเนี่ยแล้วได้ปฏิบัติธรรมจริงจังก็สนใจค่ะว่าคุณหน้าคะเนี่ยพี่ปฏิบัติธรรมมาแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยพี่เพิ่งมาเห็นแบบนี้แบบนี้สัมผัสได้แบบนี้พี่จะคืออะไรหรือพี่จะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่ดิฉันฟังหลวงตามาเนี่ยดิฉันเริ่มเห็นเป็นสิ่งเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างไปนะคะและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ดิฉันเมื่อมีวันนั้นแหละที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าดิฉันจิตติสานะขึ้นมาว่าข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราทีเนี้ยเมื่อเราจิตเราตัดความลังเลสงสัยไปนะคะเราก้าวผ่านเราจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเขาได้บุญไหมเอ๊ะเขาเห็นเราไหมเอ๊ะเขาเห็นแสงสว่างจากกายเราไหมเพราะว่าเราไม่ได้ลังเลสงสัยในสิ่งนั้นละทีเนี้ยสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสได้รู้เห็นเข้าใจเนี่ยบอกว่าอ๋อนี่ไงสิ่งที่หลวงตาเคยพูดไว้สิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดไว้อ๋อสิ่งนี้ไงที่เราเริ่มสัมผัสได้แล้วนะคะเล็กๆน้อยๆของเราไปแต่สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือได้ปัญญาในการใช้ชีวิตนะคะได้ปัญญาในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคิดพูดกระทำนะคะมันจะระวังนะคะมันจะระวังการกระทำความคิดคำพูดนะคะแล้วเวลาย่างก้าวไปที่ไหนเนี่ยมันจะรู้สึกในจิตเลยว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับที่นั่นเหมือนที่ฉันเดินออกไปข้างนอกเนี่ยไปข้างนอกอะไปหาแม่เงี้ยไปหาแม่สามีเงี้ยดิฉันรู้มีความรู้สึกว่าทุกที่ที่ดิฉันเดินผ่านไปเนี่ยดิฉันจะต้องสวดมนต์แผ่เมตตาเพราะดิฉันรู้อยู่แล้วว่าโลกวิญญาณที่อยู่แถวๆเนี้ยเยอะนะคะโลกวิญญาณที่เขาตกภูมิอะค่ะเขาก็เดินเลาะๆเลาะๆอยู่แถวนี้เยอะแค่เรานะมองไม่เห็นเขานะคะมันมีความรู้สึกขึ้นแบบนี้ว่าทุกที่ที่เราไปเราจะต้องแผ่บุญแผ่กุศลไปเพื่อช่วยเหลือโลกวิญญาณให้โลกวิญญาณได้เห็นแสงสว่างให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็สามารถช่วยเขาปรับภพภูมิได้อะไรอย่างนี้นะคะถามว่าคุณน่าเชื่อมั่นมากเลยใช่ไหมว่าเขาปรับภพภูมิได้ถ้าดิฉันไม่เห็นดิฉันจะไม่เชื่อเลยอาจหรือว่าอาจจะเชื่อแต่แบบสงสัยว่าเอ๊ะสวดมนต์แล้วปรับภพภูมิได้จริงไหมวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือสามารถช่วยได้ไหมเนี่ยแต่รู้สิ่งหนึ่งเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกที่ตั้งจิตมารู้ว่าการสวดมนต์ภาวนาการแผ่เมตตาเป็นบุญแต่เราไม่รู้หรอกว่าโลกวิญญาณอ่ะเขาจะเราไม่รู้เลยว่าเรา
เราแผ่บุญไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาปรับได้ไหมนะคะเพราะเราไม่ยังไม่เห็นเรายังสัมผัสไม่ได้เราก็สงสัยว่าเขาได้บุญเขาก็คงได้บุญเย็นๆหรอวะอะไรเงี้ยนะคะต่อสมมติว่าเขาทนทุกข์ทรมานอยู่เนี่ยเขาก็คงได้บุญพลังงานเย็นที่เราแผ่ไปละแต่เราไม่รู้ว่าเราน้อมพลังงานท่านมาเนี่ยสามารถปรับได้ไหมนะคะแต่เมื่อมันผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมาหลายปีหลายปีเข้าเราเริ่มสัมผัสได้เราเริ่มเข้ามาทางความฝันแล้วก็ตามเนี่ยเพราะช่วงแรกๆเราอยากรู้ว่าเขาได้บุญไหมเขาปรับภูมิได้จริงไหมเราก็จะถามเขาตลอดนะคะว่ามีใครที่ปรับภูมิไปแล้วบอกเลยนะคะถ้าจะไปเนี่ยขอให้มาเข้าฝันหน่อยก่อนที่จะไปอ่ะนะคะเราก็จะได้คำตอบมาเรื่อยๆทีเนี้ยไม่ถามแล้วค่ะทีเนี้ยไม่ถามแล้วคือทีเนี้ยก็จะเปลี่ยนกระแสไปแล้วว่าอยากไปดูตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วเอามาเล่าสู่ญาติธรรมได้ฟังว่าวิญญาณเขาอยู่กันลักษณะแบบไหนอยากรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่แบบใดเขาวิญญาณที่ตกภูมิเขาอยู่กันยังไงที่ไหนแบบใดนะคะก็เหมือนมนุษย์เรานะคะเหมือนมนุษย์เราบางดวงจิตดวงวิญญาณก็อยู่กันเป็นกลุ่มบางดวงจิตวิญญาณก็อยู่ตรงที่เขาเสียอะไรเงี้ยบางทีไปไม่ได้เพราะมันมืดนะคะเราก็เข้าใจเขาอยู่นะคะว่าเขาไปไหนไม่ได้เลยเขาก็อยู่ได้เฉพาะตรงที่เขาเสียอะไรเงี้ยตามข้างถนนหนทางหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะเหมือนที่ใครเคยฟังคลิปหนึ่งที่ดิฉันเล่าอ่ะพี่คนหนึ่งแกโดนรถแกชนอยู่กลางสี่แยกอะค่ะแกเป็นฝรั่งอะค่ะแล้วทีเนี้ยแกวิญญาณแกติดนะคะติดตรงนั้นไปไม่ได้แกร้องโหยหวนหาให้สามีแกมาช่วยนะคะแล้วแบบเหมือนตรงช่วงเอวของแกลงไปข้างล่างเนี่ยขาดนะคะข้างบนเนี่ยอยู่ปกติอยู่แต่ไม่รู้ว่าแกทำยังไงถึงเป็นแบบนั้นนะคะแกก็ร้องโหยหวนว่าอ๋อวิญญาณผู้หญิงคนเนี้ยพี่คนเนี้ยแกไปไม่ได้นี่ว่าแกติดนี่ว่าแกติดภูมิอยู่ตรงเนี้ยตรงที่แกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมหลายปีเข้าอะค่ะเราจะค่อยเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่ว่าถ้าหลายคนที่ปฏิบัติแบบกรรมฐานอย่างที่เราเล่าเนี่ยแล้วจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆรับรู้เห็นไปเองนะคะแล้วก็สังเกตดิฉันได้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านนำไปสังเกตว่าสิ่งที่คุณหน้าพูดเนี่ยเราเคยสัมผัสได้หรือยังเราเคยจิตเราเป็นแบบนี้ไหมจิตเราเบาเพลินแบบนี้ไหมเราชอบในการภาวนาไหมเราชอบในการแผ่เมตตาไหมนะคะหรือว่าเราปฏิบัติธรรมมาหลายปีละความรู้สึกด้านโลกเราเนี่ยรักโลกกลัวหลงอิจฉาริษยายังแน่นอยู่เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละถ้าใครที่แบบเริ่มสัมผัสได้แล้วนะคะว่าทีเนี้ยก็จะมุ่งมั่นมากเลยเพราะเขาจะเชื่อในประสบการณ์ที่เขาจะเจอด้วยตัวเขาเองเวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังก็จะบอกว่าพี่นาเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้หรอกเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยเพ้ออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะคิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติทำจนอินมากเกินไปการที่จะไปพูดเรื่องจิตละเอียดอะไรเงี้ยหรือว่าการที่จิตเราไม่ค่อยอิจฉาริษยาใครอย่างเงี้ยหรือว่าจิตเราอยู่กลางๆไม่ค่อยอะไรกับผู้ใดเงี้ยเวลาเราไปเล่าเนี่ยคนอื่นเขาจะบอกว่าเฮ้ยแบบเหมือนชมตัวเองหรือเปล่าว่าจิตตัวเองเป็นแบบนี้ตัวเองไม่คิดอะไรกับผู้ใดอะไรเงี้ยคนอื่นเขาฟังแล้วเขาจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราอะรู้ตัวเราเองดีว่าเราปฏิบัติธรรมแบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแล้วจิตอยู่กับพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับกลางๆอยู่กับพลังงานบุญน่ะพลังงานความเย็นน่ะจิตเราจะออกในลักษณะแบบที่ดิฉันเล่าก็คือไม่อะไรกับผู้ใดนะฮะลูกผัวอะไรเงี้ยเวลาปฏิบัติธรรมไปนานๆหลายปีเข้าสังเกตดูนะคะว่าเราจะไม่ยึดติดว่าพวกเขาน่ะเป็นของเราเพราะเรารู้เหมือนเรารู้ตามความจริงว่าตอนที่เรามาเจอกันณชาติภพเนี่ยเรามีบุญกรรมสัมพันธ์กันแล้วดึงมาเจอกันแต่ณปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยเวลาเราลาไปเนี่ยถ้ามันบุญไม่เสมอกันมันก็แยกกันบางทีเขาอาจจะไปอยู่เขาอาจจะอนุโมทนาบุญกับเราก็ได้แต่ทุกอย่างก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะไปอยู่ในชั้นหนึ่งเทวดาชั้นหนึ่งเราก็ไปอยู่อีกเทวดาชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเพราะว่ามันบันทึกไม่เสมอกันจิตมันไม่เสมอกันในแต่ละวันเหมือนที่หลวงตาพูดแล้วว่าเป็นเทวดาเหมือนกันตอนที่เป็นคนเนี่ยทำบุญทำทานไปวัดพร้อมกันชวนกันไปวัดชวนกันไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าจิตของแต่ละคนน่ะณช่วงเวลาที่ทำอยู่นั้นน่ะไม่เหมือนกันนะคะถึงจะทำบุญแบบเดียวกันแต่จิตเขาตอนนั้นน่ะบันทึกไม่เสมอกันคนหนึ่งอาจจะจิตผ่องแผ้วมากเลยยินดีปิติมากเลยในบุญที่ทำวันนี้แต่อีกคนนึงอาจจะคิดถึงลูกถึงผัวถึงเมียถึงใครที่บ้านอยู่ก็ได้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะคือจิตของเราณตอนนั้นไม่เสมอกันนะคะเวลาไป
ปรับภูมิไปท่านบอกว่ามันก็เลยอาจจะไปต่างที่กันนะคะไปเทวดาเป็นเทวดาเหมือนกันอาจจะไปต่างชั้นกันนะคะอันเนี้ยหลวงตาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พิจารณาตามว่าเออจริงแฮะเอาแบบเบสิกเลยแต่ละวันเนี่ยเราบันทึกไม่เหมือนกันบางคนโอ้วุ่นวายมากเลยนะคะทางธรรมก็ทำทางโลกก็ทำนะบันทึกสองทางเลยแต่บางคนเนี่ยมีความเพียรไม่เอาอะไรละพยายามให้จิตอยู่กับการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาวางไม่ได้ค่ะวางไม่ได้ขึ้นรถปุ๊บกลับบ้านปั๊บอะไรเงี้ยต้องภาวนาละเห็นคนนั้นคนนี้นั่งรถนั่งเรือกับเราเห็นเขาเหมือนไม่สบายก็แผ่บุญให้เขาอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะคะอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องเกตเล็กเกตน้อยว่าเวลาจิตเราอยู่กับบุญแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นผ่านหูผ่านตาเนี่ยเราจะไม่ค่อยลืมนะคะเพราะว่าจิตเรารู้สึกว่าเราต้องสะสมบุญคุณความดีเห็นวัดเห็นว่านั่งรถผ่านไปก็อนุโมทนาบุญน้อมกราบพระอะไรเงี้ยอนุโมทนาบุญกับคนที่สร้างวัดนี้โรงพยาบาลนี้โบสถ์นี้วิหารนี้อะไรเงี้ยนะคะดิฉันได้หลายอย่างมากเลยตั้งแต่ดิฉันปฏิบัติธรรมแบบที่หลวงตาสอนเพราะว่าดิฉันต้องยอมรับว่าดิฉันได้มาจากท่านเพราะว่าดิฉันฟังท่านแล้วเนี่ยดิฉันฟังนานมากเลยค่ะแล้วดิฉันก็เริ่มทำเมื่อดิฉันเริ่มทำเนี่ยดิฉันก็ก๊อปในรูปแบบที่ท่านสอนมาเอาแบบที่ท่านสอนมาเลยคัดลอกมาเลยและทีเนี้ยเราหลายปีเข้านะคะด้วยความที่เราแบบทำกรรมฐานแล้วบอกว่าโอ้โคตรโชคดีเลยที่ทำแบบนี้ได้รู้สึกดีใจที่กลายเป็นคารวาสแล้วมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เราต้องแบกภาระต้องกระทบด้านจิตใจเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็จิตอีกด้านนึงเราก็มีความมุ่งมั่นในการเดินในเส้นทางธรรมของเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วงานทางโลกเนี่ยไม่ค่อยไปสนใจมันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะไม่ค่อยไปสนใจมันแล้วแต่รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาปฏิบัติทางธรรมร่วมด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออฉันเกิดมาคุ้มจริงๆฉันได้เข้าใจเรื่องทางโลกแล้วฉันได้มาเพียรในเรื่องทางธรรมเพราะว่าการที่จะทำคู่กันและให้มันไปส่วนมากจะเน้นไปด้านทางธรรมนะคะตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมให้มันไปทางธรรมได้มากกว่าทางโลกเนี่ยมันยากเพราะบางคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยปฏิบัติคู่กันแต่จะหนักทางโลกมากกว่าทางธรรมใช่ไหมคะแต่ดิฉันเนี่ยถือว่าโชคดีถือว่าตั้งจิตมาเป็นอะไรที่เหมาะนะคะแล้วก็มีคนอุปถัมภ์คำชูเราในการที่ให้เราได้มาปฏิบัติธรรมในการดูแลเกื้อหนุนจุนเจือเราไม่ได้แบบเกื้อหนุนจุนเจือแบบรวยอะไรนะคะแต่หมายถึงว่าให้เรามีกินมีใช้มีที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเหมือนปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะคะและทีเนี้ยให้เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบก็คือได้มาปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะมากเลยเข้าใจเรื่องทางโลกมากขึ้นและเข้าใจทางธรรมมากขึ้นแล้วก็รู้จุดหมายปลายทางว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะมนุษย์ก็ได้เฉพาะคนที่เชื่อแต่โลกวิญญาณเนี่ยไม่สงสัยเลยเทพเทวดาสัมภเวสีผีทั่วไปพวกสัตว์ต่างๆที่ตายไปอะไรก็ตามที่มันยังวนๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะเราไม่ลังเลสงสัยในสิ่งนี้เลยนะคะดิฉันจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเนาะเรื่องน้องอันเนี้ยน้องที่มาเที่ยวสวีเดนนี่แหละแล้วน้องก็เลยเล่าให้ฟังวันถัดมานะคะมาเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังบอกว่าเนี่ยพี่รู้ไหมวันถัดมาน่ะผู้บ่าวเนี่ยแฟนเนี่ยพาไปเที่ยวหมู่บ้านเป็นร้อยปีมาละเราถามว่าตอนนี้มีคนอยู่ไหมแกหมู่บ้านอะไม่มีคนอยู่แต่เป็นหมู่บ้านที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยปีตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่เขาอนุรักษ์ไว้อะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาต้องพาหนูไปที่นี่หนูก็ยังงงอยู่เพราะว่าหนูไม่ได้คือคนไทยนะจะชอบอะไรที่เป็นห้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นห้างเป็นสถานที่ช้อปปิ้งเป็นสถานที่ซื้อของเป็นบ้านเราจะไม่อินในการเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติสักเท่าไหร่บ้านเราจะชอบไปดูหนังฟังเพลงตามห้างตามโรงหนังใหญ่ๆไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อรองเท้าไปอะไรเงี้ยไปกินข้าวไปกินปิ้งย่างอะไรก็ว่าไปแต่เมืองนอกเขาจะไปเที่ยวตามเขาตามแม่น้ำตามสถานธรรมชาติเหมือนบ่อน้ำพุอะไรเงี้ยนะบ่อโคลนอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าผู้บ่าวก็พาไปหมู่บ้านร้างหมู่บ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้นะคะแต่ว่าไม่มีคนอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าหนูอ่ะ
คิดว่ามันจะต้องมีเหตุแน่เลยยายรู้ไหมตอนที่ลงไปน่ะตอนที่กำลังจะเริ่มจอดรถเนี่ยบรรยากาศสงบเงียบมากเลยแล้วทีเนี้ยลงไปปุ๊บเนี่ยหนูตั้งแต่เหยียบเท้าลงไปเนี่ยหนูก็แบบคือคิดว่าเขาน่าจะเป็นลูกหลานปู่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอินในการสวดมนต์ทุกขณะจิตเหมือนเราหรือว่าน้องสาวคนรองจากเราอันนี้น้องสาวคนเล็กนะคะเขาจะไม่ค่อยอินเหมือนเราฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปต่างประเทศแล้วเขาคิดได้เนี่ยว่าเฮ้ยขอบารมีปู่ดูสวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกวิญญาณแถวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเขาก้าวย่างลงจากรถปุ๊บเขาบอกว่าเขาคิดว่าขอบารมีหลวงปู่ดูจงโปรดเมตตาปรับภพภูมิลูกวิญญาณแถวนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะให้เขาได้บุญด้วยน้องก็เริ่มสวดน้องบอกว่าลมนะคะไม่รู้มาจากไหนตอนที่จอดรถไม่มีลมนะบรรยากาศธรรมดาสงบเนี่ยจนผู้บ่าวบอกว่าเธอทำไมตอนนี้มันเหมือนมีพายุเกิดขึ้นเลยทำไมลมมันถึงแรงขนาดนี้มันเกิดอะไรเนี่ยหรือว่าฝนมันจะตกหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่หว่าอะไรเงี้ยนะลมแรงจนผมนี่ปลิวไปหมดเลยน้องพูดนะคะว่าแรงมากเลยยายจนเราจะยืนต้านไม่ไหวอ่ะก็เลยบอกว่านี่ไงแกรู้หรือยังว่าแกน่ะจะได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะเรื่องอะไรก็คือถ้าเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนแต่ละคนมีหน้าที่แล้วไปอยู่ในตรงที่เวลาโอกาสสถานที่ที่มันเหมาะสมของตัวเองที่จะได้ทำงานนะฮะเหมือนดิฉันเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าดิฉันจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วไม่เคยคิดว่าดิฉันจะได้ปฏิบัติธรรมแบบจริงจังแบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเนี่ยเพราะดิฉันรู้อยู่ว่าดิฉันทำไม่ได้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยในการปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยยังคิดว่าพอจะทำได้แต่ในการทำแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญตลอด24ชั่วโมงค่ะทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกได้เนี่ยเราไม่เคยมีความคิดว่าเราจะทำได้เลยและทีเนี้ยก็เลยฟังน้องพูดแล้วก็เลยเข้าใจว่านี่ไงคนเรามันมีโอกาสเวลาสถานที่ที่มันเป็นที่จะต้องไปทำงานมันก็จะเริ่มเป็นสเต็ปขึ้นน้องบอกว่าวันถัดมายายอันเนี้ยยังว่าพีคแล้วนะไปหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านร้างเป็นร้อยปีแล้วก็ไปตั้งจิตตรงนั้นวันถัดมายาย2 สัปดาห์ถัดมาพาหนูขับรถขึ้นเขามันก็จะเป็นป่าโซนและแถวเนี้ยแถวทางที่ไปน่ะเป็นแบบสุสานใหญ่มากเลยอันนี้คนละที่กับที่แรกที่เราให้ฟังนะคะเป็นสุสานใหญ่มากเลยยายสุดลูกหูลูกตาแต่ว่าสุสานของฝรั่งน่ะไม่น่ากลัวเนาะอะไรเงี้ยบอกว่าของสุสานฝรั่งมันจะไม่น่ากลัวเหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยแค่ลักษณะว่าเป็นวัดเป็นเมนที่เผาศพเนี่ยก็กลัวแล้วก็น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ผีฝรั่งไม่น่ากลัวมันผีไทยน่าแก่อะไรเงี้ยฮะก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าไปเจอสุสานนั้นก็บอกว่าทำไมฉันเจอแต่สุสานทำไมฉันต้องไปสุสาน2ครั้งแล้วทำไมฉันต้องไปหมู่บ้านร้างอีกอะไรเงี้ยนะคะทำไมตรงไหนที่ไปก็จะเป็นลักษณะของเกี่ยวกับพวกโลกวิญญาณวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วบอกว่านี่แหละแกรู้หน้าที่ของแกหรือยังอะไรเงี้ยนะที่เราเล่าให้เขาฟังเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อินแบบดิฉันเขาไม่ได้อินแบบน้องคนรองที่จะเชื่อมากๆเลยเรื่องโลกวิญญาณเรื่องการสวดมนต์เรื่องการแผ่เมตตาเรื่องการปฏิบัติธรรมถึงเขาจะมีเซนต์อยู่แต่เขาเหมือนประมาณแบบด้วยความที่คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงจังอะค่ะก็จะรู้สึกว่าฝันเห็นผีฝันเห็นโลกวิญญาณมาขอบุญฝันเห็นคนนั้นคนนี้เขามาขอบุญอะไรเงี้ยนะคะวันที่น้องไปหมู่บ้านร้างเก่าค่ะน้องบอกว่าฝันเห็นมีผู้ชายกับผู้หญิงแล้วผู้ชายบอกว่ามาขอบุญขอให้แผ่บุญให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะเราก็ได้ถามว่าเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งแกหวังว่าไม่รู้อ่ะยายดูแล้วก็เหมือนเอเชียอะหรือเหมือนคนเอเชียบ้านเราค่ะแต่ว่าเวลาเขาสื่อสารกับเราเขาพูดเป็นภาษาไทยนะคะว่าขอให้ช่วยเหลือหน่อยคือน้องดิสาวดิฉันเนี่ยจะไม่ค่อยฝันแบบนี้แต่ถ้าเป็นดิฉันหรือน้องคนลองฝันเนี่ยจะเรื่องเป็นเรื่องปกติเพราะเราด้วยความที่เราแผ่บุญบ่อยตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าโลกวิญญาณที่เขาตกภพภูมิที่เขาทนทุกข์ทรมานน่ะมันมีเยอะถ้าเขาเห็นเรานะเขารู้ว่าเราช่วยเขาได้นะเขาก็จะขออะไรอย่างงี้นะคะแต่น้องคนเล็กเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยหนูแปลกใจมากเลยยายหนูฝันแบบนี้อะไรเงี้ยนะบอกว่าเนี่ยไงหน้าที่ของแกเริ่มทำซะนะฉันรู้แล้วแหละว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาฝันเนี่ยรู้เลยว่าน้องเราเนี่ยจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วได้มาทำงานที่นี่อะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะเนาะเราให้ฟังว่าเวลาเรามีหน้าที่ต้องทำอ่ะเราจะมีความรู้สึกเลยว่าทำไมเราฝันหรือว่าลักษณะจิตของเราออกไปในลักษณะแนวทางแบบไหน
แบบเช่นสวดมนต์ภาวนาไปที่ไหนก็ฝันเห็นโลกวิญญาณมาขอบุญฝันเห็นนั่นเห็นนี่มาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะคะเนาะถามว่าคุณนะคะอินกับโลกวิญญาณมากเกินไปหรือเปล่ามันหนีกันไม่พ้นนะคะถ้าเรามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วเราแผ่เมตตานะมันหนีกันไม่พ้นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นประโยชน์กับพวกเขาอ่ะเขาก็จะมาดูแลเราถ้าเป็นเทพเทวดาหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับเราหรือโลกวิญญาณที่ตกภูมิเป็นญาติเราแรกเนี่ยก็มาไม่ใช่เพราะญาติในชาติภพนี้นะคะญาติในชาติภพนี้เนี่ยบางทีเรายังไม่รู้จักทวดเลยบางทีเขาก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ข้างบนหรือติดภูมิอยู่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเขาก็จะรู้เมื่อเขารู้เขาก็จะนี่แหละมาขอบุญขอกุศลปรับภพภูมิปรับภพภูมิช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมันหนีกันไม่พ้นอ่ะเพราะว่ามันแผ่บุญนะคะนั่นแหละแต่ถามว่าบางคนอาจจะไม่เน้นการแผ่นะคะไม่เน้นการแผ่ไม่ชอบในการแผ่บุญมันจะต้องมีพรหมวิหารสี่เข้าไปด้วยเพราะว่าการปฏิบัติมันถึงจะเกิดความก้าวหน้าเพราะว่ามันจะต้องละความตนีได้มันต้องเกิดความเมตตามนุษย์สัตว์โลกวิญญาณนะคะมันต้องจิตของการปฏิบัติของคนปฏิบัติธรรมของเรามันต้องมีฐานของพรหมวิหารสี่วันนั้นไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็พูดเรื่องจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องมีพรหมวิหารสี่เป็นฐานค่ะหลังจากนั้นจะค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ระดับความละเอียดขึ้นไปได้หรือว่าเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะคะเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นลักษณะของจิตแบบใดนะคะเรื่องทางโลกไม่ค่อยคิดหรอกค่ะไม่ได้ค่อยคิดว่าจะต้องอยากมีนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยอยากมีเงินเยอะๆอยากได้นั่นนี่นู่นเยอะๆเพราะว่าเราจะรู้ศักยภาพของเราว่าชาติภพเนี้ยเราเหมาะที่จะทำอะไรในการสร้างบุญบารมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนาะก็เล่าให้ฟังนะคะถ้าสำหรับใครที่ตั้งมั่นในการปฏิบัตินะคะจิตมันจะไม่เหมือนคนที่ปฏิบัตินิดๆหน่อยๆนะคะการปฏิบัติกับกรรมฐานจะไม่เหมือนคนที่นิดๆหน่อยๆบางๆเบาๆนะคะมันจะต่างกันมากเลยบางคนที่เคยถ้าใครที่ปฏิบัติกับกรรมฐานอยู่น่าจะพอเข้าใจความรู้สึกเนาะแต่ถ้าใครปฏิบัตินิดๆหน่อยๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ว่ะไม่จริงว่ะความรู้สึกนี้เป็นไม่ได้หรอมันสวยเกินไปหรือเปล่าคำพูดหรือว่าความรู้สึกมันดูออกมาทำให้มันพูดแค่พูดให้มันดูดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะระวังตัวเหมือนที่หลวงตาพูดเลยจะระวังตัวเพราะเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมไม่ดีก็จะระวังความคิดคำพูดการกระทำใครจะทำอะไรถ้าเขาดีก็อนุโมทนาบุญกับเขาถ้าเขาไม่ดีเรารู้ว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกเราก็จะไม่พูดเราก็จะดูเฉยๆค่ะนะคะดูเฉยๆว่าเอ้ยเนาะคนก็เป็นแบบนี้แหละมิน่าหรอมันยังมีวัฏฏะอยู่เราเข้าใจว่ามันจะต้องมีวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าลักษณะของคนบุคคลแบบนี้มันเยอะอะไรนะคะเราเอาตัวเราให้รอดก่อนแล้วเราก็ไปส่งต่อลูกหลานเราเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขในระดับนึงอยู่ในวัตตะอยู่ในชาติภพเนี้ยได้อย่างแบบไม่ลาโลกไปก่อนวัยไม่ทำร้ายตัวเองนะคะให้ดับกายสังขารไปก่อนวัยของเราเราแค่ได้มาแล้วก็ไปส่งต่อลูกหลานเราไปสอนทำให้เขาซึมเข้าไปในจิตเขาในหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะเอาตัวเราให้รอดแล้วเมื่อเราเป็นรอดเรารอดแล้วเราเป็นรูปแบบเป็นแม่แบบแล้วเราก็ไปสอนลูกเราสอนหลานเรานะคะเหมือนดิฉันกลับบ้านเนี่ยหลานดิฉันเนี่ยวัยรุ่นเนาะ14 15 17 18อะไรเงี้ย3คนหลานผู้หญิงเนี่ยถามว่าอน้อยเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยอน้อยปฏิบัติธรรมอน้อยเห็นผีมั้ยอน้อยเห็นผีในลักษณะแบบไหนเงี้ยเค้าแบบกระตือรือร้นที่จะฟังมากเลยวัยรุ่นเนาะเราไปอยู่กับเค้าเรารู้สึกเออวัยรุ่นมันเป็นพลังงานที่แบบสดใสมากเลยนะเนี่ยนะฮะเราก็ไปเล่าให้เค้าฟังเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็สอนเรื่องธรรมะไปว่าโลกวิญญาณมีจริงนะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราเขาเห็นเราทำนะอะไรเงี้ยนะเหมือนพ่อเราสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกคืนเนี่ยเขาก็จะมาแต่เราไม่สามารถมองเห็นเขาเลยนะคะเขาก็จะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยมาร่วมสวดมนต์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้หลานฟังตอนที่กลับสกุลนะคะอยากให้ทุกคนเห็นนะจะได้รู้สึกว่าโอ้คุณนาฏพี่โคตรกลัวบาปเลยทุกวันเนี่ยพี่อยู่พี่ใช้ชีวิตในการทางโลกก็จริงแต่พี่รู้สึกว่าพี่ระวังตัวมากขึ้นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยู่รอดปลอดภัยนะไม่เป็นภัยกับผู้อื่นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็บอกเราได้เฉยๆให้เราไปฝึกเอานะคะไปฝึกเอาไปเรียนรู้เอานะคะ
นี่แหละค่ะคิดดูขนาดดิฉันอยู่เมืองนอกอ่ะด้วยความที่เราหนึ่งไม่เคยหนึ่งที่แน่ๆเราไม่ทันหลวงปู่แหละสองเราไม่เคยเห็นหลวงตาเลยแล้วก็ฟังเอาแล้วก็คิดตามฟังเอาแล้วก็คิดตามคิดถามค้านคิดถามค้านอยู่ประมาณนี้นะคะคิดถามค้านคิดถามค้านมาเรื่อยๆจนวันที่เริ่มทำเราก็เลยค่อยๆสังเกตดูว่าสิ่งที่ท่านพูดเรื่องหนึ่งเรื่องได้เรื่องจิตสัมผัสเรื่องบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์เรื่องพระสว่างเราขอน้อมบารมีพระท่านมาใช้เวลาเรานั่งสวดมนต์มันสว่างขึ้นห้องมันสว่างขึ้นกายมันสว่างขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สังเกตดูว่าเป็นยังไงเราจะเริ่มหลวงตาว่าตอนแรกมันจะใช้จิตในการสัมผัสก่อนนะคะเช่นรู้สึกว่ามีผีมีวิญญาณเสียงเปลี่ยนมีใครมานั่งสวดมนต์ด้วยนะคะเสียงตัวเองนะคะเปลี่ยนนะคะแต่ดิฉันน่ะตัดข้อเสียงเปลี่ยนไปได้เพราะว่าดิฉันสวดมนต์ในใจนะคะแล้วดิฉันก็ไม่ให้ใครแตะต้องตัวดิฉันขอบารมีท่านครอบไว้อะไรเงี้ยไม่ชอบที่จะรู้สึกว่ามีใครมาแทรกตัวเรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ชอบแบบนี้นะคะรู้สึกอยากเป็นตัวของตัวเองก็เลยขอบารมีท่านครอบกายสังขารเราไว้ไม่ให้ใครไม่อนุญาตให้ใครแตะไม่ให้ใครแทรกไม่ให้อะไรนะคะอยากได้บุญก็นั่งอยู่ข้างๆกันแล้วก็สวดมนต์พร้อมกันอนุโมทนาบุญน้อมรับบุญเอาอะไรนะคะนั่นแหละหลวงตาก็สอนก็พูดไปแบบเนี้ยทีเนี้ยตอนที่เรายังไม่ทําเราต้องสงสัยอยู่แล้วแหละบางทีเราก็รู้สึกใช่เหรอคะมันจะใช่ใช่มันจะใช่เหรอคะหนูจะทําได้ไหมเนี่ยแล้วก็จะคิดแบบเนี้ยตลอดจนวันที่เราเริ่มทํานะคะวันที่เราตั้งจิตลงไปปึ้งนะคะในการทำตั้งสัจจะอธิษฐานมันเป็นในความรู้สึกว่ามันหนักแน่นมากเลยนะคะหนักแน่นมากเลยว่าฉันจะทำแบบนี้และฉันจะทำตลอดชีวิตนี้ฉันจะทำทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำฉันจะทำไปแบบนี้ตลอดแผ่บุญอนุโมทนาบุญไปตลอดไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนก็ตามในความรู้สึกอะค่ะมันเหมือนในความรู้สึกเหมือนมันสั่นสะเทือนในจิตตัวเองอะค่ะสั่นสะเทือนในจิตตัวเองแล้วเนี้ยก็ทำมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันนี่แหละค่ะก็เลยว่าโอ้ตอนที่เริ่มทำตอนในระหว่างทางเดินเนี่ยค่ะเราไม่ได้สามารถคาดเดาได้เลยว่าเราจะไปเห็นกายสว่างเมื่อไหร่เราจะเห็นห้องที่สว่างเมื่อไหร่เราจะเห็นไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะเห็นดวงจิตดวงวิญญาณเวลานั่งทำวัดเย็นนะคะไม่เคยคิดเลยก็ทำมาเรื่อยๆจนเข็นเองจนเข้าใจเองนะคะก็เลยว่าอ๋อนี่ไงสิ่งที่ท่านพูดไว้เราเริ่มสัมผัสได้ทีละนิดทีละหน่อยเราเริ่มเห็นและเราก้าวผ่านความลังเลสงสัยแล้วเวลาเราไปเล่าในคลิปเนี่ยเราก็พูดได้จากสิ่งที่เราประสบพบเจอเองถามว่าสิ่งที่เราเล่าไปเล่าความจริงแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือใครจะอินหรือไม่อินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่เราอยากเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ทางโลกได้จริงเพราะว่า 1. มันจะมีสติในการใช้ชีวิตมันจะเกรงกลัวและอายต่อบาปในการทำอะไรก็ตามที่เป็นบาปเป็นกรรมนะคะเรื่องทางโลกเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นรักษาศีลพื้นฐานของ5ข้อของเราหรือว่า อะไรก็ตามนะคะมันจะมีสติในการอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่กับที่ทำงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้คนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนะฮะใจมันจะโอ้ใจมันจะดีมากเลยค่ะถ้าใครที่แบบปฏิบัติแล้วไปสังเกตดูนะคะว่าเราอยู่รอดปลอดภัยอ่ะหนึ่งไม่ใช่ว่าเราระวังตัวแล้วเราจะรอดปลอดภัยอย่างเดียวเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอะค่ะนะฮะเทพเทวดาที่เขาได้บุญจากเราเพราะเราทำอยู่ทุกวันทุกวันใช้ความเพียรทุกลมหายใจเข้าออกนะเขาเห็นนะคะเขาก็อยากได้บุญนะเพราะว่าเขาอยู่ในภูมิของเขาเนี่ยวันเวลาเขาจะลดน้อยถอยลงเหมือนกันถ้ามันหมดถ้าเขามีบุญเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญก็อารมณ์ข้างล่างเหมือนที่หลวงตาพูดนะคะตอนที่เขายังเป็นเทพเทวดาอยู่ก็คือเขาเสวยบุญตอนที่เป็นมนุษย์ที่ทำกรรมดีไว้นะคะนั่นแหละทีเนี้ยเมื่อเขารู้วาระเวลาของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมแล้วทำแบบจริงจังเขาก็อยากมาดูแลคุ้มครองเราเพราะว่าเขาก็ได้บุญกุศลนั้นด้วยเขาก็อนุโมทนาบุญกับเราได้ด้วยเพราะว่าเรายินดีพอใจที่จะแผ่บุญให้มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละหลวงตาบอกว่ามีเพื่อนทางโลกวิญญาณเยอะถ้าใครที่ไม่เคยปฏิบัติจริงจังหรือว่าไม่เคยสัมผัสได้อาจจะสงสัยอยู่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเอาง่ายเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะเราไม่ได้เห็นนะฮะก็จะเอ้ยโลกวิญญาณเป็นเพื่อนทางโลกวิญญาณจริงไหมมีเพื่อนทางโลกวิญญาณแบบไหนอะไรเงี้ยนะแล้วเขามา
สวดมนต์กับเราทุกวันเป็นท่านเดิมๆหรือท่านใหม่ๆหรือว่าเวียนไปเวียนมาอะไรเงี้ยเราก็จะสงสัยนะฮะบางทีบางคนไม่เชื่อหลวงตาเลยก็มีจะว่าโอ้โม้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเพราะว่าเคยไปอ่านคอมเมนต์ที่หลวงตาพูดในคลิปมีอยู่คลิปอู้นานแล้วค่ะหลายปีแล้วเขาบอกว่าสอนก็สอนแต่เรื่องเดิมๆพูดแต่เรื่องเดิมๆดิฉันคิดในใจแล้วมึงทำได้หรือยังเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแค่ฐานเนี่ยเอาให้เป็นได้ฐานก่อนเถอะอะไรเงี้ยถ้าได้ฐานของการปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดคำพูดการกระทำมันจะระวังมากเลยเพราะว่าแค่ได้ฐานเนี่ยมันก็รู้แล้วค่ะว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะถ้าได้ฐานแล้วก็ดีดีด้วยดีใจด้วยแสดงว่าถ้าท่านได้ฐานเนี่ยท่านจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปการพัฒนาจิตนะการยกระดับของจิตนะนะคะเนาะนั่นแหละแต่ถ้าเรายังไม่ได้ฐานเราก็จะนั่นแหละลังเลสงสัยใช่ไหมจริงไหมจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดท่านพูดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะโอ้โคตรโชคดีเลยอะที่ได้มาฟังที่ได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วทำได้แบบที่ท่านสอนโคตรโชคดีมากเลยในชาติภพนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาปฏิบัติธรรมแล้วทำได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะเล่าให้ฟังค่ะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนะคะฝันหากินกับความฝันอีกแล้วฝันว่าไปที่ที่หนึ่งเป็นทะเลนะคะและที่เนี้ยเราเหมือนมันจะมีบ้านพักตรงชายทะเลเนาะเราก็จะเห็นเรือล่องออกไปตอนที่จะออกจากท่านะคะออกจากท่าเรือนะมันก็จะมีนักท่องเที่ยวอะค่ะเราบอกว่าโอ้แสดงว่าคนที่ตายอยู่ในทะเลเนี่ยยังวิญญาณที่ตกค้างอยู่ที่ไม่สามารถช่วยได้ยังมีเยอะนี่หว่านี่นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่วิญญาณที่แบบตายจากน้ำแหละจากอุบัติเหตุทางน้ำนี่แหละนะฮะก็เลยแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทะเลเนี่ยแต่ดูแล้วมันเป็นทะเลมันเป็นทะเลมันมีชายหาดมีอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเรือเหมือนเรือท่องเที่ยวค่ะที่มันนั่งได้ประมาณสัก10คนอะไรเงี้ยนะเรือท่องเที่ยวออกจากฝั่งนะฮะบอกว่าแสดงว่าเหมือนเขาคงจะมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยขอบารมีปู่ปรับภพภูมิให้นี่แหละดวงจิตที่เราเห็นเมื่อคืนแหละไม่รู้ใครยังไงแหละนะฮะก็คิดว่าคงจะมาขอความช่วยเหลือจากการที่แบบเขาตายก่อนอายุขัยเนาะเขาตายอายุขัยแล้วเขาไปไหนไม่ได้ดวงจิตเขาอะนะคะเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะจะฝันไปนั่นมานี่คือฝันทุกคืนอะแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็แผ่ย้อนหลังทุกคืนนะคะบอกว่าโอ้ทำงานจริงๆกันเนี่ยตอนที่แบบตื่นเนี่ยก็ทำงานตลอดทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้เดินไปข้างนอกไปนั่นมานี่ก็ทำงานตลอดฝันก็ยังทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบเหมือนผู้อื่นทั่วไปนะสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะคือแบบไม่ฝันในลักษณะแบบนี้นะคะไม่เลื่อนลอยแบบนี้นะไม่เลื่อนลอยว่าไปช่วยคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะบางทีฝันไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าหัวสมองมันปั่นอยู่ทั้งเรื่องทั้งโลกนอนลอยๆก็มีนะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หลวงพี่ถามหลวงตาว่าจะสวดยังไงให้มันเพลินหลวงตาว่าก็สวดจนให้มันเข้าถึงความรู้สึกอะนะฮะเข้าถึงความรู้สึกมันจะรู้สึกชอบค่ะบางคนจะเข้าใจเข้าถึงความรู้สึกเป็นยังไงครับคุณหน้ามันจะรู้สึกชอบบางคนจะบอกคุณหน้าครับมันไม่เพราะนะคะคำสวดมนต์มันวนไปเวียนมามันไม่เพราะเหมือนร้องเพลงนะมันจะรู้สึกชอบยังไงมันจะรู้สึกรักได้ยังไงในการแผ่เมตตาในการเลื่อนไปเจอ YouTube คนเสียต้องหยุดดูชื่อนามสกุลเขาแล้วก็แผ่เขามันจะชอบได้ยังไงคะอะไรเงี้ยมันชอบที่จะทำค่ะถามว่ามันดนตรีเมโลดี้มันเหมือนเพลงมันไม่เหมือนแต่ว่ามันชอบที่จะทำในลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของการรักที่จะทำรักชอบที่จะทำนะคะมันจะสวดมนต์แผ่เมตตาเจออะไรก็หยุดแล้วก็แผ่ให้เขาแผ่เฉพาะเจาะจงชื่อเขานามสกุลเขาบางทีเห็นหน้าเขาค่ะบางทีเห็นคนนั้นคนนี้เสียก็แผ่ให้ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักส่วนมากเราดูตามคงตามข่าวแล้วก็ไม่รู้จักนะฮะเราก็ขอบารมีท่านมาแผ่ให้เขาเลยนะฮะเหมือนมีน้องคนหนึ่งเมื่อวานบอกว่าพี่หน้าคะขอความช่วยเหลือนะคะคิดในใจช่วยเหลืออะไรเนาะเขียนมาทาง Facebook มานะคะทาง Messenger คนหายค่ะพี่หน้าอะไรเงี้ยนะฮะเราบอกว่าผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ชื่อนามสกุลมาแล้วก็ดูหน้าเขาแล้วเออ
็คิดในใจอยู่แต่ไม่ถามเพราะว่ามันเป็นมันเสียมารยาทนะเขาก็เลยบอกเราก็เลยถามว่าเขาหายที่ไหนก็เลยว่าผู้ชายคนนี้เขาไปงานศพของคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าคนนี้เขาอยู่ยะโสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยขอบารมีปู่ช่วยให้ตามหาเขาเจอแต่ว่าเราดูหน้าเขาเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่หรือเปล่าแล้วน้องก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือเปล่านะคะบอกอ๋อสิ่งที่ฉันคิดตะกี้เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่พูดว่าเออพี่ก็ว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกน้องเขาว่าถ้ามีความก้าวหน้ามีความคืบหน้ายังไงก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าหาเจอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละน้องบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราความคิดกับคำพูดมันจำเป็นต้องไปด้วยกันตลอดเวลานะบางทีก็คิดเขาไม่จำเป็นต้องพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะเราก็แบบเออก็เลยบอกน้องเขาว่าถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็มาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าหายไปแล้ว2วันอะไรเงี้ยว่าคิดว่าเขาน่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอ่ะเขาอาจจะหลงทางหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าไปแล้วเหมือนคนนี้เดินกลับมาแล้วอาจจะหลงไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปให้หมอทำหมออะไรดูให้พระดูนะคะพระท่านบอกว่ายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเหมือนมีอะไรบังไว้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเขามาถามเราก็บอกว่าเออขอบารมีปู่ช่วยแล้วนะให้หาเจอนะอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าดูหน้าดูตาเขาสิน้องหรือว่าดูหน้าดูตาเขาแล้วเป็นยังไงครับพี่นาเขาบอกว่าเออก็คงจะหาเจออยู่มั้งอะไรเงี้ยนะคะประวัตินี้นะคะเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยบางคนมาถามเนี่ยเราก็ความคิดนะคะเราก็ไม่กล้าบอกมันจริงหรือไม่จริงเราก็เลยรอดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความคิดเราน่ะมันจริงไหมนะคะเราไม่กล้าฟันธงอะค่ะนะเหมือนเวลาให้ใครมาให้ดูอะไรเนี่ยหลวงคิดไปถึงย้อนคำหนึ่งของหลวงปู่ที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของเขาเราอย่าไปพูดให้ทำลายความหวังของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบเหมือนท่านสอนให้เราระวังต่อให้เราคิดยังไงก็ตามให้เราระวังในการที่จะพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะเราให้ฟังนะคะเราให้ฟังหลวงตาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอามาใช้ทางโลกได้เพราะว่าเราเวลาเราเกิดปัญญานะคะเราจะมาพิจารณาในการใช้ชีวิตออกบางทีถ้าคิดไม่ออกก็ถามท่านอย่างที่ดิฉันเล่าเสมอเพราะบางทีเราไม่มีข้อมูลดิฉันได้ฟังหลวงพ่อฤาษีเรนามคลิปนู่นนานละไม่รู้ว่าคลิปไหนเพราะคลิปท่านเยอะหลวงพ่อฤาษีว่าถามเรื่องปฏิบัติธรรมหรือเรื่องอะไรเนี่ยหลวงพ่อฤาษีว่าจะถามพระเลยก็คือพระพุทธเจ้านะฮะเพราะว่าท่านถ้าเอาคำพูดแบบเบสิกธรรมดาของเราเนาะท่านติดต่อกับท่านได้ท่านฝึกได้ท่านจนแบบขึ้นไปดูข้างบนได้ละข้างล่างได้ละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านบอกว่าเพราะว่าท่านหลวงพ่อฤาษีเนาะเพราะว่าท่านน่ะรู้พระน่ะท่านรู้ทุกอย่างท่านมีเหมือนประมาณเหมือนพูดเหมือนที่หลวงตาพูดว่าท่านมีข้อมูลอ่ะแต่เราอ่ะถามหลวงปู่เพราะหลวงปู่เนี่ยก็มีข้อมูลเยอะในหลายสิ่งหลายอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมคือสะสมมาเยอะน่ะเวียนว่ายตายเกิดนะฮะสะสมมาเยอะท่านสะสมมาเยอะท่านมีข้อมูลเยอะเวลาเราคิดไม่ออกเนี่ยค่ะเราต้องถามท่านเพราะว่าด้วยความที่บางทีปัญญาเราไม่ถึงอะค่ะขนาดบางทีล่ะเราถามท่านบางอย่างเนี่ยท่านพูดสั้นๆเนี่ยเรายังมานั่งวิเคราะห์อยู่นะคะว่าเอ๊ะคือความหมายยังไงเอ๊ะจะต้องตีโจทย์ยังไงเนี่ยท่านพูดเนี่ยท่านสื่ออะไรให้เราไปพิจารณาอะไรอย่างนี้นะต้องบางทีเป็นวันนะคะกว่าจะคิดออกนะคะเนี่ยถามจากรูปภาพท่านนี่แหละบางทีคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่ท่านพูดสั้นๆอะเราก็นั่งคิดเอ๊ะเราท่านพูดเนี่ยท่านสื่ออะไรให้เราฟังหรือว่าท่านสอนเราให้เราเข้าใจยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลวงตาบอกว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลอ่ะเราจะคิดไม่ออกให้เราถามท่านให้เราถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการใช้ชีวิตเอ่ยหรือว่าเรื่องปฏิบัติธรรมเอ่ยเรื่องอะไรก็ตามนะเหมือนมีอยู่วันเมื่อวานก่อนดิฉันบอกว่าหลวงปู่คะเนี่ยลูกจะออกไปข้างนอกเจ้าขาไปทํานี่ๆๆแต่ในใจเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยนะคะว่าในใจเรายังไม่อยากไปเพราะเราจะรู้สึกว่าเราทำคลิปไม่ทันแน่เลยวันนี้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้พูดมาแค่บอกว่าลูกจะออกไปข้างนอกทำสิ่งนี้ธุระท
ท่านบอกว่าเมตตาเขาหน่อยเขาทำมาหากินไม่ได้เขาทำมาหากินเองไม่ได้คือจากที่เคืองจากเมื่อคืนนะแล้วมาขอเรามาพูดกับท่านนะแค่จะบอกว่าลูกจะออกไปข้างนอกทำสิ่งนี้เจ้าค่ะแล้วยังไม่ได้ถามเลยนะคะคำพูดที่สอนเรามาว่าเมตตาเขาหน่อยเขาทำมาหากินเองไม่ได้มันตึ้งเข้ามาในใจแล้วจากที่เคืองอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าค่ะหายไปเลยไอ้ความรู้สึกเคืองๆเนี่ยนะบอกว่าโอ้คำพูดของปู่เนี่ยแค่สั้นๆทำไมมันสามารถปลดสิ่งที่เรารู้สึกเคืองถามว่าเวลาเคืองเนี่ยรู้ว่าเคืองภาวนาตลอดเวลาก็ยังเคืองอยู่บางทีปลดไม่ได้ความรู้สึกที่มันทั้งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะแต่ว่ามันออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้แต่ว่ามันก็ภาวนาทับลงไปเลยค่ะมันก็ยังรู้สึกเคืองอยู่นะคะไม่ใช่โกรธนะเคืองรู้สึกเคืองตะหงิดอยู่แต่เราก็รู้ว่าทำไมฉันปลดอารมณ์นี้ไม่ได้ว่าทำไมฉันรู้สึกเคืองตะหงิดว่าอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นมาคุยกับปู่ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้บอกอะไรเลยแค่บอกว่าจะออกไปข้างนอกและทีเนี้ยแค่บอกว่าจะออกไปข้างนอกท่านพูดแบบเนี้ยเราก็อ๋อเข้าใจเลยนะคะเข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งที่เราติดอยู่เนี้ยมันมาลายหายไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ